วีวีโอเลตฝืนไม่ไหวพักรักษาตัวผิดเส้นเสียงอักเสบขอโทษแฟนๆเลื่อนคอนเสิร์ตยาวหลังจากที่นักร้องสาววีวีโอเลตวอเทีย ออกมาแจ้งข่าวแฟนๆถึงอาการเส้นเสียงบวมสาเหตุจากการใช้เสียงเยอะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงฝืนใช้เสียงผิดวิธีจนทำให้เสียงแหบแล่าสุดดูเหมือนว่าอาการจะไม่ดีขึ้นเจ้าตัวจึงตัดสินใจพักรักษาตัวตามคำแนะนำของคุณหมอพร้อมออกมาขอโทษแฟนๆที่ต้องเลื่อนคอนเสิร์ตทั้งหมดออกไปทั้งนี้สาววีได้โพสต์ภาพข้อความโดยมีเนื้อหาว่าขอโทษชาวลำปางตากและพิษณุโลกมากๆนะคะ งานในคืนวันที่15 16 17สิงหาคมนี้จําเป็นจะต้องเลื่อนออกไปก่อนไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเลยเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเส้นเสียงวีอักเสบและหมอได้สั่งให้หยุดพักงานในตอนแรกหมอก็แนะนําให้พักแล้วแต่วีเองก็รู้สึกเป็นหน้าที่ของวีที่จะต้องไปเจอทุกคนอยากจะเจอทุกคนและไม่อยากทําให้แฟนๆผิดหวังเลยฉีดยาและกินยาที่หมอสั่งให้และร้องเสิบเสเสียงไปก่อนคิดว่าน่าจะไหวแต่หลังจากที่วีฝืนร้องไปสามงานวีกลับมาหาหมอ และหมอเองก็บอกอาการไม่ดีขึ้นและสั่งให้พักงานเถอะเพราะถ้าเส้นเสียงมันพังไปจะเอาคืนมายากมากจึงจําเป็นต้องพักเสียงเป็นเวลาเจ็ดวันตามหมอสั่งเอาตรงๆก็หน่อยที่ต้องมาเป็นอะไรแบบนี้เพราะเส้นเสียงของเราก็คือเครื่องดนตรีของเราวีว่าวีก็ดูแลมันดีอยู่ตลอดอยู่ๆก็ทรยศขึ้นมาดื้อ ขออนุญาตไปรักษาให้หายเร็วที่สุดจะได้กลับมาเจอกับทุกคนนะคะเสียใจมากๆที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นขอโทษทางร้านและแฟนๆอีกครั้งที่เราจะต้องเจอกันช้าลงจะรีบหาคิวกลับไปเจอทุกคนใหม่นะคะพร้อมกันนี้วีวีโอเลยังได้เขียนแคปชั่นกำกับอีกว่า I'm heartbroken to tell you this ฉันรู้สึกใจฉลาดที่ต้องบอกคุณแบบนี้ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาส่งกำลังใจและขอให้นกร้องสาวหายจากอาการเส้นเสียงอักเสบไวๆอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ